และภาพก็จะตัดมาตอนที่ทางจางอุกนะครับได้ไปพบเจอกับจินบูยอนนะครับภรรยาของตัวเองที่ต้นไม้ที่ดันฮยองกกนัน่ซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ทําการพอดรักกันนะครับตาภาษาคนไม่ได้พบเจอกันนานจนกระทั่งจินบูยอนนะครับได้ทําการพูดว่ารู้หรือไม่ว่าคนที่ให้เธอนั้นมาที่นี่เนี่ยคืออาจารย์อีและจินบุยอนนะครับก็ได้เล่าว,ว่าหลังจากที่ เธอนั้นน่ะได้ทําการประกาศต่อที่ประชุมจอมเวทไปว่าเธอนั้นน่ะจะไปนาศิลานทอแข็งออกจากล่าของจางอุกเองเธอนะครับก็ได้เดินออกมาครับได้พบเจอกับอาจารย์อีเข้าซึ่งอาจารย์อีนะครับก็ได้บอกเธอว่าจะพาไปที่ดันฮยองกกและอาจารย์อีนะครับจะได้บอกอีกว่าที่ผ่านมาน่ะเขาเอาแต่นิ่งเฉยแต่ว่าในเมื่อกรณีนี้ทางจางอุกนั้นจะต้องเป็นฝ่ายล่าจินบุยอนเองแล้วก็เขานั้หน่ะควรที่จะยื่นมือเข้ามาเพื่อที่จะทําให้มันนั้นถูกต้องซึ่งทั้งสองคนนะครับทั้งจางอุกและจินบุยอนนะครับก กระท่อมที่ดันฮยองกกนะอาจารย์อ e ีนะครับได้บอกกับทั้งคู่ว่าอาจารย์อ e ีนั่นแหละจะทําการจัดพิธีแต่งงานให้ทั้งคู่โดยให้อาจารย์อีนั้นเป็นสักขีพยานและอาจารย์อีนะครับก็ได้ทําพิธีแต่งงานให้กับทั้งจางอุกนะครับแล้วก็ทางจินบูยอนที่เป็นนักสูนั่นเองครับผมซึ่งอาจารย์อ e ีนะครับก็ได้ถามกับทางจินบูยอนไปว่าเธอนั้นน่ามี4ชื่อทั้งชื่อโจยองนักสูบูด็อกจินบูยอนเธอนน้าหนะจะเรียกชื่อไหนดี ซึ่งทางจินบุยอนนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเธอนั้นจะใช้ชื่อที่พ่อแม่เธอตั้งให้นั่นคือโจโยองและทั้งสองคนครับก็ได้ทําการดื่มเหล้าสมรสด,ด้วยกันตอนที่จางอุกนะครับจะพาโจโยองนะครับขึ้นมาที่ยอดต้นไม้ที่ดันฮยองกกโจโยองนะครับได้บอกกับจางอุกไปว่าความทรงจําของเธอในช่วงเวลาที่จางอุกอยากจะรู้นั่นนะ่ะเธอนั้นน่ะอยากจะส่งความทรงจําสุดท้ายนี้ให้แก่จางอุกเพื่อเป็นจดหมายรักฉบับสุดท้ายอันทีที่เธอนึกออกตัดภาพไปที่จินโฮคยองน,นะครับที่ได้มาพูดคุยกับจินโชยอน จินโชยอนครับก็ได้เป็นห่วงว่าตอนนี้ทางจินบูยอนกับทางจางอุกก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่หรือไม่ทางจินโฮขยองนั้นจะไม่เป็นห่วงหรอจินโฮขยองนะครับจะได้นึกถึงคำพูดของอาจารย์อีนะครับอาจารย์อีนะครับได้ทําการบอกกับจินโฮขยองว่าแท้จริงแล้วน่นนะคนที่ทําการเปิดประตูจินโยวอนให้จางอุกเข้าไปหาจินบูยอนนั้นนะ่ะก็คือทางจินซอนลันนั่นเอง และเหตุผลนะครับพ si ี่จินซอลรันยังหลงเหลือพลังไว้อยู่ที่จินโยวอนโดยที่ไม่ไปเกิดใหม่เสียทีนี่ก็อาจจะเป็นว่าจินซอลรันรู้ว่าในอนาคตเราก็จะต้องมีคนที่ใช้พลังของซีลาลน้ําแข็งในทางที่ผิดอย่างแน่นอนแล้วก็ตัดภาพไปที่จางอูกในตอนกลางคืนนะครับจางอูกนะครับได้ถูกเรียกโดยหยกยินหยางนั่นเองเพอจางอูกเดินออกมาข้างนอกนะครับก็ได้พบกับทางโจยองนะครับที่กําลังเปิดม่านพลังอยู่นั่นเองจางอูกนะครับได้เดินเข้าไปในม่านพลังนะครับก็ได้พบกับภาพนิมิตนะครับที่นกเพลิงนั้นทำลายอาณาจักรแดโไป แล้วก็ได้มีหญิงคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือจินบูยอนนั่นเองครับเข้ามาหาจางอุกทางจินบูยอน,นครับได้บอกกับจางอุกไปว่าภาพที่จางอุกเห็นนี้นะั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและคนที่จะหยุดนกเพิงได้ก็มีแต่ดาวจัก,กรพรรดิเท่านั้นและจางอุกนั้นนะ่จจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากเธอหรือก็คือทางจินบูยอนนะครับเพื่อที่จะช่วยจางอุกนั้นในการผ่านผลวิกฤตนี้ไปได้พอภาพนี้มิถหายไปครับทางโจโยองนะครับก็ได้ถามกับจางอุกไปว่าจางอุกนั้นนะได้พบเจอกับจินนนนนนบบูยอออออแแแแลลล้้้้้วววใชวใช่่่่หหไไมซึจจนาาาาางงุกกกกคัั็็็ดดดเเขขตณ ตัดภาพมาที่ทางพี่จินมูนะครับที่ตอนนี้ได้มาอยู่ที่พระราชวังขององค์จักรพรรดิทางเหล่าจอมเวทนะครับก็กำลังถกเถียงกันว่าพวกเรานั้นจะไปเข้าจินโยวอนได้อย่างไรเพราะว่าทางจินโฮคยอน่ะมีป้ายปฏิเสธคําสั่งขององค์จักรพรรดิอยู่ทางจินมูครับจะได้ทําการดูดพลังของขันทีคนหนึ่งนะครับและทาการบอกกับเหล่าสภาจอมเวทไปว่าก็ช่างหัวตานั้นสิพวกเราจะไปเอานกเพลิงออกมาเดี๋ยวนี้เลยตัดภาพมาที่องค์ราชทายาทครับองค์ราชทายาทนะครับได้รู้ถึงสถานการณ์ในวังหลวงครับว่า มีผู้แปลวิญญาณคนหนึ่งนั้นได้ทําการดูดพลังของขันธีไปซึ่งองค์รัชทายาทนึกเป็นห่วงองค์จักรพรรดิขึ้นมาครับเตรียมที่จะไปช่วยแต่ว่าในขณะนั้นเองครับทางพี่จินมูนะครับที่ได้อยู่ในร่างอาของซอยุนนี่ครับก็เข้ามาหาองค์ราชทายาทเพื่อนทางพี่จินมูนะครับก็ได้บอกกับองค์ราชทายาทไปว่าเขานั้นคือจินมูคนที่ถูกองค์ราชทายาทหักหลังนั่นเองทางองค์ราชทายาทกนะครับก็ได้สงสัยไปว่าทางจินมูนั้นยังไม่ตายเหรอทางจินมูนนนนะคคคครรัับจไไไดด้้อออกกกงงง์าาาาาชชทททยยปปวว่่่่เเพพสขีีุโ ทำให้เขาน่าสามารถแปลวิญญาณและรอดมาได้ทางองราชทายาก,ก็เหมือนจะไม่เชื่อครับว่าองค์จักรพรรดนั้นทาการร่วมมือกับจินมูจนก,กระทั่งองค์จักรพรรดินะครับก็ได้เข้ามาหาทางอง์ราชทายานะครับแล้วก็ได้สั่งลิปตาทองคําขององราชชายานะครับไปซึ่งตอนนี้นั้นองราชทายากโกวนันก็ไม่ใช่อง์ราชทายาอีกต่อไปแล้วตัดภาพไปที่จินโยวอนครับซึ่งตอนนี้นะครับทางแม่บ้านคิมนะครับได้มาหาทางจินโฮขยองเข้าซึ่งแม่บ้านคิมนะครับก็ได้รู้สึกเป็นห่วงครับว่านายน้อยของตัวเองนั้้นนนนไไปหหซึ่่งงงทาาจจิโยออะครรับก็เมืูว แท้จริงแล้วจางอ,อุกนั้นกำลังอยู่กับจินบูยอนลูกสาวของตนแต่ว่าทางจินโฮขยอนครับก็ไม่ได้ทาการบอกแม่บ้านคิมไปจนกระทั่งเหล่าสภาจอเวทนะครับได้ทําการบุกเข้ามาที่จินโยวอนนั่นเองครับผมแล้วก็ได้มีการประทะก,กับพวกของจินโฮขยองด้วยนะซึ่งพี่จินมูนะครับก็สามารถเอาชนะจินโฮขยองมาได้นะครับและจับจินโฮขยองนั้นบีบคอ จินมูนะครับในร่างอาของซออยู่ได้ทำการเฉลยกับจินโฮขยองไปว่าเขานั้นคือจินมูซึ่งจินมูนะครับได้ทําการขู่จินโชยอนนะครับให้จินโชยอนนั้นรีบเปิดประตูจินโยวอนเสียไม่ใช่นั้นล่ะก็เขานั่นจะฆ่าจินโฮขยองซึ่งในขณะนั้นเองครับทางแม่บ้านคิมนะครับที่อยู่ด้วยที่จินโยวอนนะก็ได้สั่งให้นักบวชหญิงคนหนึ่งนะครับรีบให้ไปแจ้งข่าวแก่ทางทรงริมเมื่อประตูจินโยวอนเปิดออกนะครับทางจินมูครับจึงได้ไปนํานกเพลิงนะครับออกมาจากทางจินโยวอนและการนํานกเพลิงออกมานี่งาจมมะถลล ก่อนที่จินมูจะจ่าไปนะครับจินมูนะครับได้ทําการบอกกับทางจินโฮขยองไปว่าเขานั้นจะทําการดูดพลังของจินโฮขยองไปก็ได้แต่เขานั้นไม่ทําเพราะเขาคิดว่าพลังของจินโยวอนนั่นแหะมันช่วนให้เขาขึ้นไส้จินโฮขยองนะครับจึงสั่งให้จินโชยอนนะครับไปแจ้งแก่ทางรงริมแต่จินโฮขยองครับตีที่จะทําการผนึกประตูของจินโยวอนนะเพราะว่าตอนนี้นั้นจินโยวอนกำลังจะถล่มลงมาและของวิเศษของจินโยวอนครับก็ได้ทําการหลุดออกมาด้วยเช่นเดียวกัน พอจินโชยอนจากไปนะครับแม่บ้านคิมนะครับก็ได้เข้ามาพยุงจินหฮขยองซึ่งจินหฮขยองนะครับก็ได้ขอให้แม่บ้านคิมนั้นช่วยพยุงเธอไปข้างในทางจินโยวอนหน่อยและทางพักจินนะครับก็ได้มาที่จินโยวอนพอดีนะซึ่งทางจินโชยอนนะครับก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างนะครับให้กับพักจินได้ฟังพักจินนะครับจึงได้ทําการสั่งให้พี่สั่งโฮกับทางพักดังกูนะครับไปตามหานกเพิงเสียส่วนขานรับจะไปทําการดูจินโยวอนเสียหน่อยก่อนที่พักดังกูนะครับจะมอบดาให้แก่ทางพักจินพักจินนะครับได ซึ่งในขนาดนั้นเองครับนักบวชหญิงของทางจินโยวอนนะครับก็ここได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าไม่รีบปิดประตูแล้วก็เหล่าของวิเศษที่อยู่ในจินโยวอนนั้นก็จะหลุดออกมาซึ่งภายในจินโยวอนตอนนี้นะครับทางแม่บ้านคิมกับทางจินฮโคโยอนครับก็กํลาลังไล่เวทปิดผนึกเพื่อไม่ให้ทางของวิเศษนั้นจะต้องหลุดออกมาและเนื่องจากคําพูดของทางนักบวชหญิงนะครับทักจินนะครับจินได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นภายในจินโยวอน,นนั้นก็ยังมีทางแม่บ้านคิมภรรยาของเขาอยู่ ทางจีนโฮขยองนะครับได้สั่งให้แม่บ้านคิมนะครับรีบออกไปจากทางจินโยวอนเสียไม่ใช่นั้นล่ะก็ประตูนั้นก็จะถล่มลงมาและทงแม่บ้านคิมก็จะตายอยู่ที่นี่ซึ่งแม่บ้านคิมนะครับก็จะไม่ไปไหนนะครับเธอนั้นจะพยายามช่วยจินโฮขยองในการผนึกประตูแม่บ้านคิมนะครับยังได้ทาการสั่งเสียกับพักจินว่าให้พักจีนนั้นทําการปิดประตูจินโยวอนเสียซึ่งพักจินนะครับตอนแรกก็เหมือนจะทําไม่ลงนะครับแต่พอได้ยินคํก่อของแม่บ้านคิมถ้าจีนนะครับจึงต้องจําใจยอมนะครับโดยการป ซึ่งพรรคจีนนะครับก็ทําไปพร้อมกับความเศร้าเลยนะและทาให้แม่บ้านคีมและจินหกขยองนะครับถูกขังอยู่ข้างในในจังหวะนั้นเองครับพี่จินมูนะครับก็ได้เข้าหาทางพรรคจินซึ่งพี่จินมูนครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นสามารถช่วยชีวิตแม่มบ้านคีมได้ขอให้ทางพรรคจินนั้นไปกับเขาและทางจินมูนครับก็ได้นําทางพรรคจินนะครับมาที่สํานักชรบุกวันนะที่ตอนนี้ทั้งองค์จักรพรรดิและเหล่าสภาจอเวนะครับก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าเลยพวกเขานะครับได้คุยกันว่าพวกเขานั้นจะใช้นกเพลินะะรรรััใในน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 กกาาาาห้้้้โลลอแแจํศข็งม และพรรคจีนนะครับก็จะสามารถช่วยชีวิตคนรักของตัวเองได้ซึ่งพรรคจีนนะครับก็ได้บอกไปว่าจริงอยู่ว่าเขานั้นอยากจะช่วยชีวิตคนรักของตนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยชีวิตด้วยวิธีนี้แล้วก็เขานั้นขอไม่ทําเสียดีกว่าก่อนที่พรรคจีนนะครับจะทําการชักดาบครับแล้วก็ได้ทําการต่อสู้กับเหล่าสภาจอเวทซึ่งเหล่าสภาจอเวทก็ไม่สามารถเอาชนะพรรคจีนได้เลยนะครับพรรคจีนก็สามารถสู้ได้จนกระทั่งพี่จินมูนะครับเมื่อเห็นท่าไม่ดีครับเลยใช้วิธีบอกว่าถ้าเกิดว่าพรรคจีนไม่ยอมหยุดแล้วก็เขานั้นจะทําการปลอยยนนงเเพิิีีส ซึ่งจินมูก็ทาจริงๆด้วยครับโดยการปล่อยพลังของนกเพลิงออกมาบางส่วนนะครับทำให้สารชอนบุกวันนั้นเกิดลุกไหม้ขึ้นมาพักจินนะครับได้ใช้พลังนะครับในการสะกดพลังของนกเพลิงเอาไว้ซึ่งในขณะที่พักจินกําลังสะกดพลังนี้เองครับพี่จินมูนะครับก็ได้ฉวยโอกาสครับในการเข้ามาแทงพักจินทําให้พักจินนั้นเกิดอาการสาหัสได้นอนจมกองเลือดไปและหลังจากนั้นนะครับทางจินมูและทางเหล่าสภาจอเว Bert นะครับก็ได้ทําการขนย้ายนกเพลิงออกไปจากสํานักชอนบุกวนัน ตัดภาพมาในตอนเช้านะครับตอนนี้นะครับจางอู๋ได้มาที่ทรงริมแล้วก็ได้พบกับโลงศพ3โลงนะครับซึ่งเป็นของแม่บ้านคิมจีโฮขยองและทางพักจีนนั่นเองทางซอ,อยุนนะครับได้เข้ามาเล่าให้กับจางอูกฟังว่าทางแม่บ้านคิมกับทางจีนโฮขยองนั้นได้ถูกปิดตายในจีนโยวอนซึ่งพวกเขานั้นก็ไม่สามารถกู้ศพมาได้ส่วนศพของทางพักจีนนั้นนะ่ะในสถานที่เกิดเหตุน,นั้นเกิดลุกไหม้ขึ้นมาทําให้เขานั้นไม่สามารถเจอศพได้แต่ก็เจอแต่เพียงดาบของพักจีนแต่ทางจางอู่นะครับก ทั้ง3คนนั้นเป็นคนที่อยู่ในชะตากรรมซึ่งทั้ง3คนก็ยังไม่ตายจริงๆด้วยครับทางจินบูยอนนะครับได้พาอาจารย์อีนะครับมาช่วยทั้ง3คนเอาไว้ได้ซึ่งจินบุยอนตอนนี้นะครับก็คือจินบูยอนจริงๆนี่แหละครับโดยจินบูยอนนะครับหรือก็คือทางจินซอนลันนะตอนนี้นะครับได้ทําการซ่อนประตูนะครับที่จะเป็นทางลัดไปสู่จินโยวอนนะครับที่ดันฮยองกกซึ่งเธอนะครับก็ได้ใช้ประตูลับเนี่ยครับเปิดมาที่จินโยวอนได้เลยนะทำให้สามารถช่วยแม่บ้านคิงกับทางจินฮุกยอนนั้นออกมาได้ อาจารย์อีนะครับได้ใช้พลังนะครับในการรักษาพักจินต่อมานะครับทางซอยุนนะครับจะได้มาคุยกับจางอุกนั่นเองซอยุนนะครับก็ได้บอกอาจารย์อุกไปว่าเสียใจด้วยนะที่มีเวลาและความสุขของทั้งสองคนนั่นน่ะมีน้อยเสียแล้วทางจางอุกรับก็ได้บอกไปว่าทางโจยองภรรยาของเขาดั่นน่ะได้ทําการเสียสละนะครับให้จินบูยอนนั้นควบคุมร่างกายโดยก่อนที่จินบุยอนจะจากไปนะครับจินบุยอนนะครับได้นึกความทรงจําสุดท้ายนะครับในช่วงเวลาที่เธอนั้นได้แทงจางอุกออกมาได้ ซึ่งความรู้สึกนะครับในขณะที่เธอกาลังแทงจางอุกน่ะก็คือคําว่าฉันรักเธอและหลังจากนั้นนะครับทางวิญญาของโจโยองนะครับก็ได้สูญสลายไปท่ามกลางอ้ออกของจางอุกนั่นเองตัดภาพมาที่องค์จักรพรรดินะครับกับทางพี่จินหมู่ซึ่งตอนนี้นะครับองค์จักรพรรดินะครับก็เตรียมสั่งการให้กองทัพมาที่สํานักชอนบุกวันเพื่อจะคุ้มกันพิธีในการปลดปล่อยนกเพลิงนี้เองและหลังจากที่ทําการปลดปล่อยนกเพลิงได้แล้วนั้นศิลาน้กแข็งก็จะตกลงมาและพวกเรานั้นก็จะทําพิธีเส้นไหว้ทะเลสานบนนนัเเพพืออกกลงงงขงิง และหลังจากนั like ้นนะครับองค์จักรพรรดิยังได้พึดผากับตัวเองอีกว่าเขาก็จะสามารถหลุดออกจากร่างที่อ่อนแอนี้ได้เสียทีตัดภาพไปที่จางอู่กับองค์ราชทายาทนะครับซึ่งจางอู่นะครับก็ได้บอกกับองค์ราชทายาทไ้ว่าจําเป็นที่จะต้องใช้พลังขององค์ราชทายาทนะครับในการสั่งการไม่ทหารนั้นมาที่สนักชอนบุกวันองค์ราชทายาทก็บอกว่าตอนนี้นั้นเขาไม่สามารถทําได้เพราะเขานั้นโดนยึดป้ายไปแล้วจางอู่นะครับจึงได้ทําการยื่นมอบป้ายของเขานะครับให้แก่องค์ราชทายาทนั่นเององ จ้างอนะูนักคิดดีแล้วเหรอที่ไม่คิดจะฝ่าฝันไปสู่ตำแหน่งที่อยู่สูงที่สุดในประเทศนี้จ้างอูนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั่นหะได้พาคนรักของเขาไปอยู่ณจุดสูงสุดของประเทศนี้มาแล้วหรือก็คือต้นไม้ที่ทั้งสองคนขึ้นไปด้วยกันนั่นแหละครับทางจ้างอูนะครับได้มาวางแผนกับทุกคนนะครับบอกไปว่าเขานั่นนหะจะเป็นที่จะต้องปลดปล่อยนกเพลิงออกมาไม่ใช่ทําการยับยั้งนกเพลิงเพราะว่าเพราะนี่จะเป็นการทําให้นิมิตนั้นเป็นจริงว่าเขานั้นจะต้องเป็นคนหยุดนกเพลิงหลังจากที่มันได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้ว ตัดภาพไปที่พี่จินมูกับทางสภาจอเวทนะครับจินมูนะครับได้ทําการดูเลิกยาวนะครับได้บอกไว้ว่าเลิกยานที่จะสามารถปลดปล่อยนกเพลิงได้นั้นก็คือช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มทางสภาจอมเวทนะครับก็ได้ถามกับจินมูไปว่าถ้าเกิดนกเพลิงออกมาแล้วเนี่ยพวกเรานั้นน่ะจะไม่ถูกเผาตายกันเหรอทางจินมูนะครับก็บอกไปว่าคงไม่หรอกพอใกล้ช่วงเวลาครับองราชทายาทนะครับได้เข้าไปเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดนั่นเององราชทายาทนะครับได้ก็บอกกับองค์จักรพรรดิไปว่าองค์จักรพรร โดยองราชทายาทนะครับไดทำการชูป้ายทองคำนะครับขึ้นมาและบอกไว้ว่าตอนนี้นั้นเขาขอสั่งปลดองค์จักรพรรดิลงจากตําแหน่งเพราะกับนํากาลังนะครับเข้ามาปลดองค์จักรพรรดิถึงที่เลยครับแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางพรรคดังกูกับทางพี่ซังโฮครับได้ทําการต่อสู้กับคนขอสนักชอนบุกวันซึ่งพวกเขาแค่สองคนก็สามารถเอาชนะมาได้หมดเลยนะซึ่งทางจินโชยอนนะครับก็ได้ไปทำการค้นหาหินนกเพลิงนะครับที่อยู่ตามแม่น้ำนั่นเองซึ่งจินโชยอนนะครับก็สามารถตามหาแล้วก็สามารถทำลายมันได้จนครบเลยนะ ส่วนทางซอ,อยุนนะครับได้พาจินบูยอนนะครับในการบุกเข้าไปที่สนักชอนบุกวันซึ่งก็ได้ปะทะกับคนของสนักชอนบุกวันนะครับแต่ทางซอ,อยุนก็สามารถเอาชนะมาได้บททางพี่จินมูนะครับรู้ว่าตอนนี้ทางซอ,อยุนนั้นได้บุกเข้าสนักชอนบุกวันแล้วเห็นท่าไม่ดีครับเขาจึงตัดสินใจที่จะทําการปลดปล่อยนอกเพลิงให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ในขณะที่ทางจินมูกับทางเหล่าจอเวทนะครับเตรียมที่จะปลดปล่อยนอกเพลินี่เองปรากฏว่าเปลวไฟของนอกเพลินครับเกิดลุกไหม้ขึ้นมาซึ่งจินมูนครับก็สง ซึ่งนี่ก็เป็นฝีม oh ือของจางอู่นั่นเองครับผมจางอู่นะครับได้มาบอกกับเหล่าสภาจอเวทว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะปลดปล่อยนกเพลิงซึ่งทางจอเวทก็เสียสันหลังนะครับและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าจางอู่ทาการปลดปล่อยนกเพลิงที่นี่แล้วก็พวกเขานั้นก็ต้องถูกเผาตายด้วยนะจางอู่ก็ไม่แคร์นะครับที่ได้ทําการปลดปล่อยนกเพลิงต่อไปนะครับและได้ทำการเผาเหล่าสภาจอเวทไปพร้อมกับจินมูเลยครับเมื่อเรื่องทุกอย่างจบนะครับทางพี่ซังโฮกับทางพรคดังกูนะครับก็ได้เข้ามาหาจางอู่ซึ่งตอนนนนี้้้ับจางออไดกใ ทางทั้งสองคนนะั้นนำนกเพลิงนีนะ้ไปที่สำนักชอนบุกวันไปให้กับจินบุยอนเสียจินบูยอนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่อ่างดารากะนะครับทางซอยุนนะครับได้นําแผนที่ดวงดาววันเกิดของจางอุกมาให้กับทางจินบุยอนประโจอวกับทางพักดังกูและทางพิซังโฮก็ได้นํานกเพลิงนั้นมาให้กับทางจินบุยอนพอดีจินบุยอนเนตรียมที่จะทําการปลดปล่อยนกเพลิงนะโดยการจะส่งนกเพลิงนั้นนะไปหาดาวจักรรพัิซึ่งตอนนี้นนั้ดาวจักรรพัิหรือก็คือจางอุกรออยู่ที่ทะเลสาบคยองชอนแดโฮแล้ว ทางจินบูยอนนะครับได้ทําการใช้พลังของเธอในการปลดปล่อยนกเพลิงนะครับนกเพลิงนะครับก็ได้ทาการเผาเมืองเลยนะพอออกมาแล้วก่อนที่นกเพลิงครับจะมุ่งหน้าไปหาดาวจักรพรรดินะครับที่ทะเลสาบคยองชอนแดโฮจางอุกนะครับได้ทําการปะทะกับนกเพลิงครับและจางอูกก็สามารถเอาชนะมาได้แบบง่ายดายทำให้นกเพลิงครับได้สูญสลายไปจากโลกนี้ไปตลอดกาลและพอเรื่องทุกอย่างจบลงนะครับทางจินบูยอนนะครับก็ได้สลบไปก่อนที่จะตัดภาพไม่ได้จิตใต้สํานึกนะครับจินบูยอนตัวจีนนะครับได้เข้ามาหาทางโจยอง ซึ่งทางจินบุยอนนะครับก็ได้บอกกับทางโจยองรือก็คือนางเอกของเราเนี่ยครับบอกไปว่าโจงเป็นแสงสว่างเคียงคู่กับทางจางอุกเสียตอนที่จินบุยอนนะครับจะส่งทางโจยองนั้นกลับไปสู่โลกแห่งความจริงและจินบุยอนนะครับก็ได้สลายหายไป1ปีต่อมาครับทางพักจินและแม่บ้านขีนนะครับจะต้องรับบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองซึ่งเด็กที่เลี้ยงนะครับก็เป็นเด็กแฝดเพศชายนะซึ่งเป็นลูกของพักดังกูกับทางจินโชยอนนั่นเองครับผมในขณะที่ทั้งสองคนกำลังเลี้ยงเด็กอยู่นั่นเองครับผมพักด้้าทิงมนอขึ ซึ่งพรรคดังกูทางจินโชยอนครับก็ได้มาเยี่ยมจินโฮคยองนั่นเองครับผมซึ่งจินโฮคยองนะครับก็ได้ทําการถามกับท้งคู่ไปว่าเมื่อไหร่จะมีเด็กแฝดเพศหญิงมาให้กับเธอแล้วก็ตัดภาพไปที่ทางซอยุนนะครับตอนนี้ซอยุนนะครับได้ทําการเปิดจองจินกักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่เกณฑ์ในการคัดเลือกจองเวทครั้งนี้ครับจะใช้การสัมภาษณ์นั่นเองและคนที่จะเป็นตัวช่วยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับนั่นก็คือทางภรรยาของจางอุกซึ่งตอนนี้เราก็จะได้รู้ครับว่าจองจินกักนะครรรัได้้้มจอออวท่าาาาา2นนยกขงงงผตสภุแล ทางซอยุนนะครับจึงได้ทําการลาจากจากพี่ซังโฮกับทางหมอฮอยอนครับไปทําการฝึกทั้งสองคนและหมอฮอยอมนะครับจึงได้ทําการถามว่าแล้วเมื่อไหร่ทางคุณหนูฮอยุนโอกนะครับจะมีคู่กับเขาบ้างทางหมอผู้ช่วยของหมอฮอยอมนะครับก็ได้บอกไว้ว่ามีคนไข้แขนหักคนนึงนะครับส่งดอกไม้มาให้คุณหญิงฮอยุนโอกทุกวันเลยและเหมือนกับว่าคุณหญิงนั้นก็จะชอบด้วยตัดภาพมาที่องรัชทายาโกวอนนะครับที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อีที่ท้องพระโรงนั่นเองซึ่งตอนนี้พี่แกนะครับได้กลายเป็นโอจั อจักพัดโกวอนนะครับได้ทําการบอกอาจารย์อีไปว่าเขารู้สึกไม่พอใจเลยที่ข่าวว่าเขานั่ยน,นะได้ทําการดื่มชาคนทีไปแล้วนะได้ทำการเผยแพร่ไปทั่วเมืองหลวงทึ่งทางอาจารย์อีนะครับก็ได้บอกไปว่าองค์ราชทายาทก็รีบแต่งตั้งมเหสีเสียทีไม่ใช่นัน่นล่ะก็ข่าวลือที่ว่าองค์ราชทายาทดื่มชาคนทีนั้นก็จะเป็นเรื่องจริงแต่องค์ราชทายาทนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาจะแต่งตั้งได้ก็ต่อเมื่อผ่านการคัดกรองจากทางภรรยาของจางอุกแล้วเท่านั้นก่อนที่อาจารย์อีนะคร งจินโฮขยองนะครับก็ได้บอกกับทางอาจารย์อีไปว่าของวิเศษจากจินโยวอนนั้นน่ะที่หลุดออกไปมีทั้งหมด3 1ชนิดแล้วตอนนี้นั้นทางจางอุกและภรรยานั้นก็ได้ตามกลับมาได้แล้วถึง12อาจารย์อีนะครับจึงได้ถามกับจินโฮขยองไปว่าเธอนั้นรู้สึกดีแล้วเหรอที่จะต้องทนเห็นทางจินบุยอนลูกสาวของเธอนั้นน่ะเป็นคนอื่นทางจินโฮขยองนะครับก็ได้บอกไปว่าในเมื่อจินซอนรันนะครับได้มอบหมายร่างนี้ให้แก่นักซูไปแล้วก็แปลว่าจินซอนรันนะครับได้ยอมรับนักสูแล้วก็ตัดภภาาาาาาพมทททีี่จจงงงออุกโยยรรรขเะ ซึ่งตอนนี้นะครับทั้งคู่ก็ได้ทําการออกตามล่าของวิเศษจากจินโยวอนอยู่นะซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ทําการประทะกับแมวยักษ์นะครับที่เป็นของวิเศษจากจินโยวอนและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้